ทือกเขาเวลคราชเรายังอยู่ที่ภูเขานี้เรายังรอดชีวิตได้ so much snow โอ้ snow มีหิมะมากจังฉันชอบที่นี่คิดว่ามันเป็นภูเขาที่หิมะเยอะที่ไม่มีวันที่อะไรวะลมอะไรวะน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทำให้มันหนาวขนาดนี้เราต้องทำตัวให้มันอบอุ่นนะอบอุ่นจัดอบอุ่นจัดกดวิดีโออบอุ่นจัดดอกอะไรไม่ดีก็ไปเถอะเดี๋ยวตันอยู่เยอะเลยนะแตกนะไม่แตกข้าวปล่อยลมแข็งได้นี่ก็เดอะเบสเหมือนกันถ้าตกใจเชียวทิ้งอะไรดีกินเลยไหมทิ้งแอปเปิ้ลแต่ไม่มีประโยชน์มาทอดคืนแล้วมาว่ะแร่เต็มนะยินดีต้อนรับสู่เขตภูเขาฟอตตี้เองนะคะคุณมาจากเหนือหุบเขาหรอหรือมาจากที่ราบลุ่มฉันไม่เคยเห็นคุณมาที่นี่มาก่อนเลยเรามาจากหมู่บ้านอุ้งเท้าน่ะฉันว่าเธอไม่ได้เจอชาวบ้านมาสักพักนึงแล้วใช่ไหมอย่างน้อยก็ตั้งแต่อุโมงค์เกิดอุบัติเหตุคุณพูดถูกรู้สึกเหมือนเราจะถูกตัดขาดจากอารยธรรมเลยเราคิดถึงผู้คนที่เคยมาที่นี่โดยเฉพาะนักปีนเขาและพ่อคาเร่เ
แต่คุณมาที่นี่ได้แสดงว่าปัญหาคลี่คลายแล้วใช่ไหมจะมีคนมาเรื่อยๆในอนาคตหรือเปล่าใช่แต่เธอไม่ต้องกลัวกังวลเรื่องอุโมงค์อีกต่อไปแล้วทางสะดวกแล้วทุกคนก็สามารถใช้มันได้แล้วยังมีปัญหาเรื่องมอนเตอร์อยู่บ้างอีกปัญหาหนึ่งที่น่ากังวลคือฤดูหนาวนิรันดร์มันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะคุณถามเบซิลเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเขามีความรู้ที่เกี่ยวกับที่นี่เป็นอย่างดีเคยเจอเขาหรือยังเขานอนแอ้งแม้งอยู่ในอุโมงค์ไงเขาดูไม่ค่อยดีนักใครเห็นก็ว่าตายไม่นะเราทำอะไรได้บ้างเธออยู่คนนี้ที่นี่คนเดียวเหรอมันค่อนข้างเงียบนะใช่มีแค่เรากับพวกมอนเตอร์ข้างนอกนั้นโชคดีที่หนูเหมือนพวกมันไม่ค่อยสนใจเราไม่ไปรบกวนมันก็ไม่รบกวนเราตอนนี้เราต้องย่องไปรอบๆเพื่อหาอาหารกาดจากป้อมลิเวอโรยังมาไม่ถึงเหรอฉันไม่เห็นสักคนกาดเราไม่เห็นใครเลยนอกจากพ่อคาเล่ตั้งแต่เกิดภัยพิบัติก่อนที่อุโมงค์จะถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ผู้บัญชาการเฮเซลยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับอุโมงค์นี้มาก่อนเราควรแจ้งให้เธอทราบมอนเตอร์รอบๆที่นี่สร้างปัญหาให้เธอมากมายเราจะช่วยจนกว่าการของป้อมลิเวอโรจะมาถึงเรากำลังถูกส่งเราเขาอะไรวะจะมีคนมาปกป้องเราเหรอเราจะไม่อดอาหารแล้วใช่ไหมเราประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากพ่อคาเล่ลดน้อยลงยังไงก็คุณที่ช่วยเปิดเส้นทางให้นะฉันเกรงว่าเรารอพ่อคาเล่ไม่ไหวแล้วคุณช่วยนำอาหารมาให้เรากินสำหรับ1หรือ2สัปดาห์ได้ไหมเดี๋ยวจังวะแน่นอนรอเราแป๊บเราจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดไปเถอะเนี้ยเรามีหลายอย่างต้องทำนะไปเถอะเนี้ยเหมือนเห็นกล้องเลยพักก่อนแล้วกันต้องไปตีผีด้วยตีหนึ่งแล้วผีไปสวรรค์แล้วมั้งเนี่ยคือตอนนั้นมันง่วงนอนแล้วไงมันอยู่ไม่ได้แล้วครับมาเล่นกันต่อวันนี้มีเควสอะไรบ้างคุยกับเคลลี่ที่ป้อมปากาลิโวรายงานผู้บัญชาการเฮเซลแล้วก็คุยกับเซลิมที่โรงแรมริโวโรก็อย่างแรกก็ปลูกพืชก่อนรดน้ำรดน้ำก็เปื่อยแล้วครับขายแข็งแรงเดี๋ยวต้องซื้อที่ตั้งไม้ใหม่ละไม้ตกแล้วแบบไม่ชอบเลยสวัสดีทหารมีอะไรจะรายงานไหมใช่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับอุโมงค์ฉันต้องส่งทหารออกไปที่นั่นขอบคุณที่มารายงานอ๋อไม่มีอะไรมันก็แค่ฉันไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุดลงเมื่อไรหน่วยของฉันได้รับการฝึกมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วแต่คงไม่มีใครอยากอยู่กับมันตลอดไปยังไงเราก็ต้องหาต้นตอของปัญหาใช่ไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ฉันเชื่อใจไหนได้ไหมไปเจอที่ฉันที่ชั้นบนของโรงแรมริเวอโรในตอนกลางคืนนะอย่าช้าล่ะฉันมีเรื่องคุยกับนายอย่าบอกใครล่ะแน่นอนว่าเพื่อนสีชมพูของนายมาได้แค่นี้ละทหารความรับก็มองค่าที่300อะไรวะเนี้ยคันหูเลยก็ไปส่งเคลลี่ก่อนไหมเผื่อได้ตังค์เพิ่มสวัสดีมีอะไรช่วยไหมโพชั่นที่จะมาให้คนหมดสติหรอตายแล้วน่าสงสารจังอันที่จริงอาจารย์ของฉันที่ราช
ราชบัณฑิตริยสถานเคยสอนสูตรโพชฌงค์ในฉันไม่รู้ว่าเราสามารถรวบรวมส่วนผสมจากแถวนี้ได้หรือเปล่าไปดูเถอะไปดูที่ไหนเราต้องการสารสกัดคาตาพิล่าคุณจะต้องเอาชนะพวกมัน2ตัวพวกมันจะอยู่แถวๆหนองบึงและทะเลสาบเร็วๆค่ะล่ะไม่อยากให้อาการของพวกเขาเลี่ยลงกว่านี้หนองบึงทะเลสาบแล้วก็ที่เมืองหิมะเขาให้มาที่นี่สวัสดีขอต้อนรับสู่โรงแรมริโอโร่อ๋อเนี่ยซ่าเองกำลังมองหาที่พักหลังจากประจนภัยอันยาวนานอยู่หรอจริงเหรอไม่น่าน้องชาวที่น่าสงสารของฉันขอแนะนำให้คุยเรื่องนี้กับพิคเกิลเขารู้ว่าต้องทำอะไรดีกว่าใครไม่ต้องห่วงฉันจะจ่ายค่าส่วนผสมเองเรียบร้อยพิคเกิลคือใครล่ะครับพิคเกอร์อยู่ไหนนี่ไงพิคเกอร์สวัสดีมีอะไรให้พิคเกอร์ช่วยบ้างไม่นะมันแย่มากแย่ไปกว่านั้นคือพิคเกอร์เรียนรู้แค่สูตรอาหารเขตร้อนเท่านั้นพิคเกอร์ได้ยินมาว่าป้าของผู้บัญชาการเฮเตอร์เป็นกุ๊กที่เก่งมากป้าแอปเปิ้ลนะทำไมไม่ไปขอให้เธอช่วยสูตรสอนสูตรโฮมเมดให้นายดูล่ะพิคเกอร์คิดว่าซุปหรือสตูเหมาะกับอากาศหนาวมากกว่าว่างั้นไหมแล้วก็พิคเกอร์ก็ส่งเราไปแต่เราก็ได้ตังค์มาอัพชุดแล้วหนึ่งเราก็อัพชุดไปก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยเดือนเราจะเป็นร้อยหนึ่งแล้วเราก็ไปยิงไอ้หนอนป้องนั่น20ตัวหนอนป้องโอ้เกิดเต็มสภาเลยนะหนอนป้องมาพิธีป่ะวะเหมือนจะมาพิธีนะเออวะมาพิธีวะงั้นก็ต้องกลับไปคุยกับป้าแอปเปิ้ลก่อนสวัสดีตายินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารของแอปเปิ้ลซึ่งฉันจะได้พบกับของหวานที่สุดในภูมิภาคนี้อ๋อคือมันติดเควสนี้ไงมันก็เลยคุยไม่ได้คุยเควสซ้อนเควสไม่ได้ด้วยมาแล้วพี่น้องแบบนี้กำลังดีเลยนายพบพวกมันแล้วขอบคุณพระเจ้ารอเดี๋ยวนะฉันจะเขียนสูตรให้เอานี่ไปให้พิคเกอร์ไม่ต้องห่วงเขารู้ว่าต้องทำไงหวังว่ามันจะไปด้วยดีนะพิคเกอร์ขอต้อนรับสู่แผงอาหารพิคเกอร์คุณนักผู้ชมชายหนุ่มคราวนี้หาอะไรอยู่ล่ะโอ้ใช่แน่นอนพิคเกอร์จะช่วยคุณนายแคลลี่ไม่ต้องห่วงพิคเกอร์มีทุกอย่างที่เราต้องการแล้วอันนี้โพชั่นขมและอีกอันคือโพชั่นหวานรสขมใช้ฟื้นคืนสติส่วนรสหวานใช้เพิ่มพลังร่างกายนี่มัน M100ชัด นั่นคือสิ่งที่คุณนายเคนลี่เขียนไว้ในสูตรยังทำโพชั่นหวานเพิ่มเติมเพื่อคุณนักผจญภัยนักผจญภัยทั้ง2จำเป็นต้องเติมพลังระหว่างขากลับด้วยรีบเลยควรนำโพชั่นพวกนั้นกลับไปทันทีระวังตัวด้วยเอื้อหิมะแล้วก็เดินย้อนกลับยังไม่ได้ส่งประกันด้วยมาเป็นบันทึกนายเป็นใครนะ
อ๋อใช่ฉันถูกมอนเตอร์โจมตีตอนที่กำลังพยายามออกจากที่นี่รู้สึกเหมือนโดนตีแล้วหมดสติไปถ้าไม่ใช่เพราะนายฉันคงตายไปแล้วขอบคุณครับตอนนี้ฉันรู้สึกขึ้นดีขึ้นแล้วอย่างน้อยฉันคิดว่าฉันสามารถกลับไปที่กระท่อมได้ด้วยตนเองนายมาทำอะไรที่นี่หลงทางหรอมันอันตรายเกินที่จะเดินเตะอยู่แถวนี้ช่วงนี้เดินไปไหนก็อันตรายหมดแหละเห็นแมงมุมไหมเลิกพูดแล้วเดินไปสักทีนายมาจากหุบเขาอ่ะงั้นอีกฝ้าก็ไม่ถูกขวางแล้วสิก็ยังชั่วถึงแม้จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับฉันก่อนหน้านี้แต่ก็ยังดีที่ได้ยินข่าวดีค่อยคุยกันใหม่พรุ่งนี้เถอะฉันต้องไปแล้วในตอนที่ยังมีเรี่ยวแรงเหลืออยู่บ้างขอบคุณนะคนแปลกหน้าฉันหวังว่าเราจะพบกันอีกเมื่อนายไปเขตภูเขาครับ2นาที1นาทีปึ้งปองไปการประชุมลับณโรงแรมริเวโรขอกินน้ำแป๊บนึงบางครั้งก็ไม่เข้าใจวิธีคิดของท่านเลยที่รักหมายความว่ายังไงก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความยุ่งเหยิงนี้เหมือนกับที่เรากลัวแล้วท่านอยากให้อยากที่จะร่วมมือกับพวกเขาอีกหรือฉันทำไมนายชอบชวนทะเลาะจังกระหม่อมไม่ได้ชวนทะเลาะกระหม่อมแค่อยากรู้แค่นั้นทุกวันนี้ท่านอ่อนไหวมากถ้าเกิดว่าทั้งหมดมันผิดล่ะถ้าเกิดพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ถึงแม้พวกเขาจะทำอย่างนั้นเราก็จำเป็นต้องรู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องทำก่อนที่จะตัดสินใจจะลงโทษพวกเขาเราไม่สามารถกล่าวหาพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่ได้ทำท่านกับความยุติธรรมของท่านบางทีเราควรสร้างอาณาจักรใหม่ให้ท่านปกครองท่านจะเป็นราชินีผู้ยิ่งใหญ่ที่รักทำไมมันต้องลงท้ายด้วยที่รักใช่แน่นอนเราสามารถไขพืชผลของเราได้อะไรวะเงียบก่อนพวกเขามาแล้วไปก่อนซะพยาขาบฟาบัตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่านายจะโยนเงินทิ้งไปเฉยอะไรวะสวัสดีทั้งสองคนสวัสดีครับท่านตามสบายเถอะไม่จำเป็นต้องพูดเป็นทางการท่านผู้บัญชาการคุณอยากคุยอะไรกับเราหรอก็เรื่องที่เราเคยคุยกันถึงภัยพิบัติครั้งก่อนแล้วใช่ไหมพอจะรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรฉันรู้ว่ามันกระทันหันแต่เราต้องการหาเบาะแสแม้มันจะน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและอาณาจักรของเราคุณเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพคุณน่าจะมีข้อมูลมากกว่าเรานี่ฉันไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เลยมันอาจจะเกิดจากพลังโบราณที่เรียกว่าเวทมนต์แต่ไม่รู้มันมาจากไหนหรือมีที่มาว่ามันมายังไงแค่เพราะมีฉันเพราะว่าฉันมีตำแหน่งสูงกว่านายไม่ได้หมายความว่าฉันสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อย่างง่ายดายพูดได้แค่น่าผิดหวังจริงให้ตายสิคุณเป็นผู้บัญชาการคุณน่าจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอาณาจักรในอดีตเพื่อรับใช้อาณาจักรให้ดียิ่งขึ้นถูกไหมนั่นคือสิ่งที่นายคิดยังไงก็ตามการวนเป็นวงกลมไม่ได้มีผลลัพธ์ใดๆถ้าพวกชนชั้นสูงไม่อยากเล่าอะไรฉันฟังก็ช่างมันเถอะฉันจะทำในแบบของฉันนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการให้นายช่วยถ้านายได้ยินอะไรเกี่ยวกับมันบอกฉันเถอะขอโทษที่ถามนะผู้บัญชาการแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าคุณกำลังรีบร้อนในเรื่องนี้จังการโจมตีของมอนเตอร์มีเพิ่มมากขึ้นทำให้เรามีปัญหามากกว่าปกติฉันเข้าใจดีแต่เมื่อพิจารณาจากจักรวรรดิได้เพิ่มการลาดตระเวนและป้องกันของหมู่บ้านแล้วฉันไม่คิดว่าเราต้องกังวลอะไรนะเท่าที่ฉันรู้พวกมอนเตอร์ไม่ได้พยายามโจมตีเมืองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของเราโดยตรงมันค่อนข้างปลอดภัยถ้าเราอยู่ในชุมชนของเรานายก็มีเหตุผลแต่ฉันกังวลว่าไม่ช้าก็เร็วพวกมันจะพยายามเข้ามาในหมู่บ้านแค่รอเวลาเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่ารอให้มีอะไรเกิดขึ้นว่าไหมคุณพูดถูกผู้บัญชาการฉันขอโทษไม่มีอะไรต้องขอโทษฉันไม่ควรทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่นายไม่รู้นายไปเถอะแต่ก่อนจำไว้ว่า
เรามาที่นี่ด้วยเหตุผล2ประการประการแรกคือปกป้องหมู่บ้านและชาวเมืองประการที่2คือปกป้องไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงและอีกอย่างอย่าประมาทอย่าไว้ใจใครก็ตามที่เพิ่งเคยพบกันครั้งแรกนายไม่มีทางรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังวางแผนลับอะไรไว้จำใส่ใจไว้นะครับท่านเข้าใจแล้วหมายถึงท่านใช่ไหมหมายถึงตัวท่านเองท่านแน่ท่านขู่พวกเขาเหรอก็ไม่เชิงอย่างน้อยที่สุดพวกเขาน่าจะคิดถึงผลที่ตามมาจากการกระทำของตนเองมันจะซื้อเวลาให้ภารกิจของเราเป็นวิธีที่การที่ฉลาดมากเสียงจะไปแล้วยิงบีตัวหนึ่งผู้บัญชาการเฮเซลกำลังคิดอะไรอยู่นะเธอพยายามเตือนเราหรือเปล่าบางทีเธออาจจะสงสัยว่านายเป็นนักเวทเรายังไว้ใจเธอได้ไหมไม่รู้ด้วยแล้วก็ไว้ใจไม่ได้เอาล่ะช่วงเวลานี้เราต้องหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆ คิดเราก็แค่ทำตามหัวใจแล้วมันจะนำสู่เราไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องหวังว่านั้นนะ